สวัสดีครับวันนี้ NC ได้มีโอกาสมาเที่ยวบ้านพี่ตรีนะครับญาติผู้พี่นะฮะซึ่งบ่อนี้นะครับเป็นบ่อขนาดยาวประมาณสัก4เมตรนะครับกว้างเมตรหนึ่งนะฮะสูงเมตรหนึ่งเมื่อประมาณสัก 4-5 เดือนที่แล้วเนี่ย NC ยกทีมใหญ่นะครับมาทำการนะครับปรุงโฉมนะฮะเพราะว่าบ่อนี้เราไม่ได้เป็นคนทำนะครับบ่อเป็นบ่อปูนนะครับนี่บ่อปูนนะครับเรามาจัดกองบนนะครับจากร้านตั้มไฟเบอร์นะครับเหลืองดำสวยงามเลยนะฮะแล้วก็มาทำระบบโอเวอร์โฟลว์นะครับเดินท่อน้ำดีเดินท่อน้ำทิ้งนะครับติดตั้งปั๊มลมนะครับชุดเติมน้ำอัตโนมัติแต่ณตอนนั้นเนี่ยวันที่เสร็จเรายังไม่เห็นปลานะครับปลาเรายังไม่มีมาวันนี้เนี่ยพี่ตีก็เติมปลาเต็มบ่อเลยนะครับมีทั้งปลาคาร์ฟนะฮะมีปลาคาร์ฟปลาเสือพ่นน้ำนะฮะปลานกแก้วนะครับปลาน้ำผึ้งนะหลากหลายนะครับจะเห็นได้ว่าบ่อเนี่ยใสสะอาดดีนะครับใสปิ้งเลยนะแต่ว่ามีตะไคร้เขียวนิดหน่อยนะครับก็เกาะตามพื้นบ่อนะครับตามขอบ เป็นธรรมดาครับเพราะว่าโดนแดดเต็มๆนะฮะโดนแดดเต็มๆแต่ว่าภายในกองใน NC ใส่ UV ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ36วัตต์นะสื่อพ่นน้ำสวยมากนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาเห็นก็อัปเดตให้ดูนะครับใสสะอาดดีนะครับเป็นบ่อข้างบ้านนะครับกองบนระบบน้ำตกนะฮะของตั้มไฟเบอร์นะข้างหลังมีวาล์วล้างกองนะครับก็ล้างประมาณสักเดือนละครั้งนะครับเดือนละครั้งแต่ยายแก้วจะเปลี่ยนบ่อยหน่อยวัสดุกองสวยใสมองเห็นปลาชัดเลยนะฮะโอเคนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาเที่ยวชมนะครับก็อัปเดตให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมนะครับบ่อข้างบ้านครับสวยงามโอเคครับผมสวัสดีครับ